สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อวันชนะมินาโยตินครับก็จะขึ้นชกวันพรุ่งนี้เป็นการป้องกันแชมป์130ปอนด์ของ WBC เอเชียครับผมเป็นยังไงครับการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมมากี่วันซ้อมมานานมากอ่ะซ้อมกับอาจารย์สุภาพอ่ะครับก็ซ้อมอยู่ค่ายมินาโยตินมินาโยตินครับมีใครเป็นคู่ลงนวมให้กับเราบ้างครับในค่ายมีวันเฮงแล้วก็ตัวใหญ่ๆในค่ายบางคนนะร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างการเจอกับอำนาจหรือพี่เพชรปอบุรพาเนี่ยเราหนักใจตรงไหนไหมเพราะว่าประสบการณ์เขาสูงกว่าเราเยอะเลยครับไม่ได้หนักใจอะไรครับผมมาพร้อมอ่ะเรามีแผนเด็ดอะไรที่จะสู้กับรุ่นพี่ไหมเดินเด็ดหรือว่าจะเน้นลูกไหนน่าจะลูกลำตัวครับเพราะว่ายับเยอะๆด้วยใช่ระยะยาวของเราครับแล้วผลงานการชกมวยสากลของเราเนี่ยเราต่อยมาทั้งหมดกี่ไฟครับประมาณ18-19ครับครับมีแพ้มีชนะใครบ้างเอากี่ไฟชนะกี่ไฟแพ้กี่ไฟอ๋อแพ้ไฟเดียวครับแล้วก็ทั้งหมดก็ชนะแพ้ครั้งเดียวแพ้ที่จีนที่ประเทศจีนแพ้เจ้าถิ่นมั้งก็คนจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ้นักชกก็ชิดเจ้าถิ่นที่ประเทศจีนนอกนั้นนี่ในเมืองไทยเราชนะรวดเลยครับมั่นใจนะมั่นใจปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย23เชิญชวนแฟนมวยให้ติดตามเราหน่อยวันพรุ่งนี้ช่อง True for You ครับติดตามดูด้วยนะครับแล้วผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเสียตังโปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วก็พี่เพชรอำนาจนะครับเสียตังพูดถึงรายการมวยในวันพรุ่งนี้นิดนึงครับก็ดีใจนะครับที่ได้อำนาจมาชกในรายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของนักมวยในค่ายในสายของพี่ยินดีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะต่อยกันออกมาดีนะครับในคู่นี้ก็อย่างที่บอกว่าสดกับเต๋านะครับทั้งนี้นั้นก็ถ้าอำนาจสภาพเท่าเดิมหรือ 80% เนี่ยผมว่าวัชนะสู้ไม่ได้แต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าโดยสภาพอายุแล้วก็โดยวัยโดยอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทำให้คู่นี้เป็นคู่ที่ต่อยกันสนุกครับก็อยู่ที่ความเต็มตัวของหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีการถ่ายทอดผ่าน True For You ด้วยช่อง24นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจากสามมวยนานาชาติรังสิตโอเคขอบคุณเสียตังค์ครับเดี๋ยวให้พี่เพชรพูดนิดนึงพี่เพชรเป็นไงบ้างพี่วันในวันพรุ่งนี้จะชกอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเสียตังค์ก่อนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมวยสากลนะครับเรื่องการพิซ้อมก็ผมก็ต้องยอมรับว่าเราซ้อมค่อนข้างเพียน้อยนะครับเพราะช่วงเนี้ยผมเน้นน้องๆในค่ายมากกว่าตัวเองนะครับแต่ผมก็ไม่ก็ถือว่าซ้อมแต่เราซ้อมน้อยไม่ได้ซ้อมเหมือนตอนเป็นนักมวยใช่ครับก็คือว่าตอนนี้ก็เหมือนเรามาเป็นครูแล้วเราก็จะเป็นเน้นเด็กๆมากกว่าฝากตัวเองแต่ตัวผมเองสภาพอะไรของผมเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับผมเชื่อว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนนะครับครับมีเซอร์ไพรส์เหรอมีเซอร์ไพรส์แน่มีครับมีครับอาจจะแบบเปลี่ยนไปแฟนมวยอาจจะไม่เคยเห็นอำนาจต่อสไตล์นี้อะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนสไตล์แบบเป็นมวยฝีมืออาจจะเป็นเดินบวกเดินทุบเดินอะไรพี่เพชรชกไฟล่าสุดเนี่ยที่เวิร์กพอยต์ไหมใช่ต่อไอ้นนท์ใครนะพี่ต่อกับนนท์มวยของเบเคียงใช่แล้วเราก็เดินสไตล์เดินแต่คือว่าเราเดินแบบยังไงอ่ะเดินไปแล้วแบบตอนนั้นต่อยไม่ใช่เวิร์กพอยต์ต่อย TL ใช่ที่เดอะบาซ่าแล้วใช่ไหมใช่ครับต่อยกับอานนท์อยู่กลางปะใช่ใช่เพราะนั่นคือไฟล์ล่าสุดใช่ปีที่แล้วใช่ครับปีที่แล้วแล้วเราก็ต่อยเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยครับเราเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเหมือนบันไดแต่เราไม่ใช่บันไดวันนั้นพี่ชกครบ10ยก12ยก10ยกแต่ทีนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคติดตามเชียร์ได้ในวันพรุ่งนี้ครับพี่เพชรครับคนที่ออสเคโอครับ